มีการพิจารณามีการอ่านข้อเท็จจริงอยู่ภายในตัวของตัวเองอยู่ทุกกิริยาบทแล้วนะเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเลยหรือว่าจะมีการใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็ทำได้เท่าที่ควรจะทำแต่ว่าไอ้ตัวการของไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นน่ะมันคลายออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องอ่านตัวเองให้มันเป็นการรู้จริงๆว่าการปฏิบัติที่เป็นการถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมันต้องเป็นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการรู้อย่างอื่นถ้าว่าเป็นการรู้อย่างอื่นมากมายก่ายกองออกไปแล้วนะนั่นแหละมันท่องเที่ยวอยู่ในเกลียวทุกข์หรือว่าในเกลียวของสังขารปรุงไม่รู้จักจบจักสิ้นทีนี้มันรู้แล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นการปล่อยได้วางได้อยู่ในตัวเองทั้งหมดนะแล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้มันทำให้ทุกข์น้อยลงเท่าไหร่แล้วก็สอบดูได้นะไม่ว่าเรื่องสุขทุกข์ดีชั่วตัวตนอะไรทั้งหมดนี่นะมันรู้แล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของชั่วคราวหรือเป็นของรอกๆแม้ว่าไอ้ชีวิตนี้มันจะอยู่ไปได้เท่าไหร่มันก็ตัวแท้ไม่ต้องไปมีวิตกกังวลอะไรแต่ข้อสำคัญก็คือว่าตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนอยู่เรื่อยไปทีเดียวไม่ว่าจะประชันหน้าอยู่กับเรื่องราวดีชั่วอะไรทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันเป็นของเปลี่ยนแปลงมันเป็นไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆถ้าว่าเป็นการรู้อยู่เห็นอยู่ในเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันนี้แล้วนะนี่อ่ะมันจะหมดเรื่องหมดราวไปทุกทีทีเดียวเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาเรื่องอะไรกับมันแล้วถ้าว่าคืนไม่เอาเรื่องกับมันมันก็จะต้องมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นหรือมีทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเปล่าเพราะงั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรนะไอ้เรื่องอดีตอะไรที่ผ่านไปแล้วก็กวาดทิ้งไปหมดเลยไม่ต้องไปเหลียวหลังหามันอีกแล้วไอ้เรื่องอนาคตนี่มันยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องกับมันอีกเหมือนกันแต่นี้ก็มันก็ดับไอ้ปัจจุบันเนี่ยไอ้สัญญาสังขารอะไรที่ปรุงขึ้นมาเกิดดับปัจจุบันเนี่ยนะปล่อยมันปล่อยปัจจุบันเนี่ยแล้วไอ้เรื่องอดีตอนาคตมันก็หมดเรื่องไปเองเพราะงั้นถ้าจะดูตัวจริงกันโดยเฉพาะคือว่ารู้ปัจจุบันเฉพาะหน้าเกิดดับแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่างนี้ได้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากเพราะงั้นเราจะต้องดูตัวจริงของความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วถ้าไม่รู้มันเข้าเกลียวหมุนไปอ่ะแล้วมันทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่เท่าไหร่เช่นการจำการคิดนึกอะไรที่เป็นการแสสายของจิตร้ายละพัดอย่างเนี่ยมันฝันเพลินเอามาเป็นเรื่องจริงจังหลอกตัวเองไปซ้ำๆซากๆอยู่เท่าไหร่ทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้เรื่อยทุกอารมณ์ไปหมดแต่ว่ามันมองไม่เห็นไอ้ความดับไปของอารมณ์หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมันก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแม้ว่าเราจะเห็นว่าไอ้ความปรุงความคิดของจิตเนี่ยมันสับสนวุ่นวายนะแม้เราจะอยากหยุดมันก็ไม่ยอมจะหยุดมันจะมีการปรุงการคิดอะไรสืบตอบเป็นน้ำไหลไปทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องฝึก
ถ้าว่าไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องฝึกบ้างมันก็จะไม่มีการหยุดทีนี้ไอ้กรรมฐานที่ฝึกนี่ไอ้เวลาที่มันจะปรุงจะคิดอะไรมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้กำหนดจดจ่ออะไรอยู่กับกรรมฐานได้เหมือนกับการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันถ้าว่ามันฟุ้งซ่านแล้วมันไม่กำหนดจดจ่อหรือว่ามันไหลไปตามอารมณ์หมดทีนี้มันจะต้องเป็นการมีสตินะให้เป็นการรู้สึกตัวจริงๆว่านี่มันเป็นความฝันเพ้อฝันเพลินแล้วก็สังเกตดูว่าขณะที่มีสติรู้ว่านี่เป็นมายาไม่ใช่มีเรื่องอะไรจริงจังมันหลอกตัวเองทั้งนั้นถ้ามันรู้ขึ้นมาจริงๆนะมันก็หยุดได้มันระงับได้แล้วก็มีการกำหนดรู้จิตอยู่โดยเฉพาะไม่ไปเอาเรื่องกับไอ้จำไอ้คิดนั่นแหละมารู้จิตโดยเฉพาะไม่ก่อเกี่ยวรู้อยู่อย่างนี้ให้ซ้ำๆเอาไว้มันจะจำจะคิดอะไรขึ้นมาเรื่องราวอะไรสารพัดอย่างหยุดหมดไม่เอาใจใส่ถือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นไปหลงเชื่อมันไม่ได้แล้วก็มีการพิจารณาให้มันรู้ว่าไอ้สังขารทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเรื่องตามราวของมันทั้งนั้นแต่ถ้าไม่รู้แล้วนะมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหมดทีนี้เพราะงั้นเรื่องการมีสติเป็นการหยุดได้เป็นการระงับได้เนี่ยต้องฝึกเอาไว้อยู่ทุกกิริยาบททีเดียวอย่าให้มันก่อเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแต่งอะไรขึ้นมาเท่าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ว่านี่เป็นมายาทั้งหมดเชื่อไม่ได้ต้องปล่อยวางทีเดียวกำหนดรู้จิตให้ติดต่อไว้ทีเดียวเหมือนอย่างการเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นเรื่องพิเศษนะเราก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะทำนั้นแต่นี้ไอ้การทำเนี่ยมันทำในใจมันไม่ใช่ไปทำงานเราก็ต้องมีการจดจ่ออยู่ในเรื่องที่จะทำในใจให้เป็นการรู้แยบคายภายในใจของเราเองเนี่ยมันมีเรื่องต้องให้รู้ไม่ใช่ให้เพลินๆไปทีนี้เมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วจิตเนี่ยมันจะหยุดได้มันจะสงบได้มันจะเข้ามารู้ตัวเองได้หยุดรู้ตัวเองได้มันจะไม่แสายไปแล้วก็พิจารณาให้เห็นทุกข์โทษของจิตนะที่มีการแสายไปคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราวดีชั่วอะไรทั้งหลายแหละทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มายาของกิเลสตัณหาที่มันคอยปรุงจิตอยู่เมื่อเรามีสติปัญญาอ่านมันออกมันก็ถูกหลอกน้อยลงถ้าเราไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องอ่านมันนะเนี่ยมันหลอกซ้ำหลอกซ้อนให้หลงให้หลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวอะไรสารพัดอย่างมันหลงอารมณ์ชนิดที่หลอกตัวเองซ้ำๆซากๆมาเนี่ยจึงต้องมีการพิจารณาให้มันรู้เรื่องเสียว่าไอ้เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องคิดนึกอะไรที่มันเท่าแสลายไปเอาเรื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยไปตามมันไม่ได้ไปเชื่อมันไม่ได้จะไปยึดถืออะไรเป็นดีเป็นชั่วจริงจังอะไรมันก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นจะต้องอ่านไอ้ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยให้ละเอียดให้เป็นการตามรู้ตามเห็นอยู่ให้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นแหละความรู้น่ะมันถึงจะตรงตัวได้แล้วมันก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดทุกข์เดือดร้อนได้แต่ถ้าเราทำในใจไม่แยบคายแล้วนะพอมันเสียหลัก
สติไปเท่านั้นมันก็เอาเรื่องจำเรื่องคิดอะไรเรื่องสารพัดอย่างมันจะสอพอก็เกิดขึ้นปรุงจิตให้เดือดเนื้อร้อนใจไปทั้งนั้นเพราะงั้นเรื่องการมีสติสัมปชัญญะเป็นการฝึกให้มีอยู่ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้ทำสติให้ติดต่อทุกอิริยาบถแล้วนะจิตเนี่ยจะไม่มีการสงบได้แม้ว่ามันจะสงบได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จะวิ่งพล่านไปหาอารมณ์อีกเพราะงั้นไอ้การฝึกให้มีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทเนี่ยมันเหมือนอย่างกับเขาฝึกลิงว่าไอ้ลิงเนี่ยถ้าไม่เอามันมาผูกไว้กับหลักแล้วมันก็จะมีการท่องเที่ยวไปตามนิสัยป่าเถื่อนของมันเพราะงั้นเมื่อเอามันมาผูกไว้มันก็จะต้องดิ้นรนเพราะว่ามันไม่เคยผูกมันเคยจะวิ่งพร่านไปตามชอบใจของมันเมื่อเอามาผูกเข้ามันจะดิ้นรนมากมันจะกระวนกระวายมากแต่ว่าก็ต้องทนดูไปก่อนเพราะว่าเราจะไปตามใจมันก็มีแต่จะท่องเที่ยวไปไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้มันก็เป็นความเสียหายในด้านจิตใจคือว่ามันไม่สงบแล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นเมื่อจับเอามันมาผูกไว้มันจะดิ้นรนไปอย่างไรก็ทนดูไปก่อนทนรู้มันไปก่อนซ้ำๆไปอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็พิจารณามันว่าไอ้การที่มันดิ้นรนเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันมีความอยากความต้องการอะไรเกิดขึ้นหรืออย่างนี้ก็ต้องค้นหาเหตุเพราะว่ามันต้องมีเหตุที่จะให้เกิดการดิ้นรนขึ้นมาเนี่ยไอ้เหตุก็คือตัณหานั่นเองเป็นความอยากในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่ามันทำจิตใจให้ดิ้นรนกระวนกระวายเล่าร้อนเนี่ยกำลังนี้กำลังมีความทุกข์เพราะตัณหามันเข้ามาปรุงจะต้องเป็นการอ่านให้มันออกนะว่าไอ้ลักษณะของตัณหาที่เข้ามาปรุงจิตเนี่ยมันดิ้นรนกระวนกระวายขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ต้องทนดูว่าไอ้ลักษณะของความดิ้นรนเนี่ยมันจะเป็นของเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างไรบ้างอย่างนี้ต้องทนดูไปเหมือนกับเรามีความทุกข์อะไรมากๆไอ้ความรู้สึกที่มันอยากจะเปลี่ยนหรือว่ามันอยากจะเอาความสุขเนี่ยมันดิ้นรนกระวนกระวายขึ้นมาแล้วนี่เป็นลักษณะของตัณหาถ้าเราจะทดลองดูว่าไอ้ความดิ้นรนเนี่ยจะทำให้มันสงบลงไปได้โดยวิธีใดแล้วเราก็ลองปล่อยมันคือว่าเหมือนกับไอ้ทุกข์มากๆเลยนะให้มันทุกข์ไปให้มันถึงขีดสุดว่ามันทุกข์เนี่ยมันจะเสื่อมไปไหมไม่ว่ามันจะเสื่อมขึ้นเสื่อมลงอะไรมันก็ต้องเสื่อมอยู่ด้วยไอ้เสื่อมขึ้นก็หมายถึงว่ามันไม่เพิ่มขึ้นแล้วไอ้เสื่อมลงเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจางออกแต่ว่ามันก็มีลักษณะเสื่อมอย่างเดียวกันทีนี้ถ้าเราทนดูทนรู้ได้นะเป็นการปล่อยวางได้นั่นเองแล้วไอ้ความทุกข์อะไรที่มันเกิดจากตัณหาเนี่ยมันก็สงบไปได้หมายว่าจะมีแต่เพียงทุกข์ของธรรมชาติแต่ว่ามันหมดฤทธิ์เพราะว่าไอ้ตัณหานี่ไม่ปรุงจิตให้ดิ้นรนมันก็เป็นการทำให้ทุกข์นี้น้อยลงเพราะดับตัณหาได้อย่างนี้ต้องเป็นข้อสังเกต
เอาในตัวเองในขณะที่จิตมันดิ้นรนเอาอะไรขึ้นมาจะต้องทดลองฝึกกับมันดูอย่าไปตามใจว่าพอมันดิ้นจะเอาอะไรก็ต้องวิ่งจี้ไปเอาให้มันแล้วก็นั่นแหละมันเคยมันคุ้นเคยทีหลังมันก็ยั่วมันก็แย่มันก็ยุยงส่งเสริมอยู่เรื่อยนะเพราะงั้นจะต้องหยุดในขณะที่มันอยากอะไรขึ้นมาจะจัดมันก็หยุดหยุดดูหยุดรู้มันวันนี้เหตุเกิดทุกข์น่ะมันกำลังเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความต้องการอะไรขึ้นมาแล้วแล้วมันเป็นทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วแล้วนี่จะดับทุกข์ได้โดยวิธีใดจะต้องรวบรวมสติปัญญาเข้ามารู้ตัวเองมาพิจารณาตัวเองให้เต็มที่มาก็ในขณะที่มีสุขมีทุกข์อะไรก็ทดลองดูเถอะจะต้องมีเครื่องมือหรือสติปัญญาเนี่ยมาทำอารักขาจิตให้เต็มที่อยู่นะทำไมงั้นแล้วจะกระสับกระส่ายที่สุดทีเดียวเรื่องจิตเนี่ยเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นตัวการที่สุดมันหลอกลวงที่สุดแล้วก็ถ้าไม่รู้จักดับไอ้ตัณหานี่นะนี่อะทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกเดี๋ยวอยากอย่างนี้ไปเดี๋ยวอยากอย่างโน้นแล้วก็จูงไปวุ่นไปแต่ตายสายตายสารพัดอย่างเนี่ยต้องรู้เรื่องของเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยให้ดีให้ถูกให้ได้แล้วมันจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วนะชีวิตเนี่ยไม่มีที่หยุดได้เลยนั่นจะมีแต่เรื่องอยากเอาอยากเป็นอยากนั่นอยากนี่อะไรสารพัดอยาก